สวัสดีท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จะนำพาประธานมาติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะทางแขวงจำปาสักและโจ้การซักวัคซีนสนิทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีเนื่องจากมีผลข้างเคียงเป็นจำนวนหลายท่านดร.เวียงศรีสุภักดีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้แถลงการให้ฮู้ว่าเนื่องจากพบว่ามีผลข้างเคียงเป็นจำนวนหลายในกลุ่มผู้ที่มีอายุ30ปลายปีภายหลังติดนะครับการซักวัคซีนสนิทดังกล่าวเป็นต้นแม้นมีอาการเป็นไข้เป็นลมเนาะแล้วก็มีการปวดตามต้นโตจึงได้มีการสั่งยึดซักวัคซีนสนิทดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่ประชาชนอยากนำเสนอให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เข้าใจเป็นต้นนี่มันอยู่นครปากเสียกันซักวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี้เนาะกลุ่มเป้าหมายแต่แท้ครับเจ้าก็ได้บอกในเบื้องต้นเป็นว่ามันกลุ่มผู้เฒ่าเนาะกลุ่มผู้เฒ่าดีแท้เนี่ย60ปีขึ้นเมื่อแล้วก็พวกพยาธิซ้ําเผื่อเป็นเบาหวานความดันเลือดสูงไขลังสุดสูงเนาะถือว่าอยู่ในคันที่ว่าไปมายากแม้นพวกเขาจะได้ซักกลุ่มพวกนี้เนื่องจากว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี้เขาซักน้ำคนหนุ่มข้าพเจ้าก็ได้หามแต่ว่าที่แล้วว่าบ่อยากให้คนหนุ่มนี่ไปซักนะแล้วมันเกิดผลข้างเคียงหลายก็เลยว่าสั่งยุดสำหรับนครปากเสียส่วนเมืองอื่นที่ได้ซักสำเร็จไปแล้วก็คือว่าแล้วไปแต่ความเป็นจริงแล้วข้าพเจ้าก็ได้บอกแต่เบื้องต้นว่าอย่าขอซักให้ตั้งแต่พวกกลุ่มผู้เฒ่านี้มันจะบ่มีผลข้างเคียงนะจึงว่าได้สั่งให้ทั้งนครปากเสียว่าให้ยุดการซักสำหรับพวกนุ่มนี้เพราะว่าในอาทิตย์นี้นี้มือนี้นี่มันจอห์นอันนั้นแมนแอสตราเซเนกาจะมาและก็ท้ายอาทิตย์ซิโนฟาร์มจะมาสำหรับซิโนฟาร์มแอสตราเซเนกาถือว่าเท่าที่พวกเขาได้เคลื่อนไว้จะตั้งปฏิบัติมาแมนบ่มีผลข้างเคียงถือว่ามีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะแต่ว่าจอห์นสันเนี่ยจอห์นสันนี่มันผลข้างเคียงอาจจะหลายกว่าเป็นต้นเนี่ยมันหลังจากซักประมาณ50นาทีนำพวกนมอายุ30กว่าปีนี่นะจากกรณีดังกล่าวได้มีสื่อออนไลน์หลายสำนักได้เผยแพร่ข่าวนี้ออกไปว่าแขวงจำปาสักได้โจ๊ะการซักยาวัคซีนสนิทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันทั้งหมดซึ่งได้เกิดความเข้าใจขาดเคลื่อนในการสื่อความหมายของการยุดซักวัคซีนสนิทดังกล่าวล่าสุดในวันที่3สิงหาปี2021ท่านดร.เวียงศรีสุภักดีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงก็ได้ตั้งหน้าให้คณะเฉพาะกิจป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19แขวงจำปาสักได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของพยาธิโควิด-19ให้พวกเราทราบว่าแขวงจำปาสักแม้นยังสืบต่อซักวัคซีนสนิทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้แก่ผู้มีอายุแต่60ปีขึ้นไปแต่ได้ยุดซักเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีท่านกล่าวอีกว่าผ่านมาได้มีสื่อบางสำนักได้เสนอหัวข้อว่าแขวงจำปาสักได้ยุดเซาการซักวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันฉะนั้นจึงขอแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนทราบว่านั่นเป็นข่าวที่บ่ถูกต้องแขวงจำปาสักเพียงแต่ได้ยุดเซาการซักวัคซีนให้แก่ผู้ที่มีอายุน้อยและบ่ทันถึงอายุ60ปีเท่านั้นเพื่อให้รอท่าซักวัคซีนสนิทซิโนฟาร์มแอสตราเซเนกาที่จะมาฮอดในมอนี้ทั้งนี้ก็ย้อนการซักวัคซีนสนิทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี่มีเป้าหมายซักให้กับผู้ที่มีอายุสูงและผู้มีพยาธิซ้ำเหือเท่านั้นซึ่งการออกข่าวที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริงขึ้นนั้นได้สร้างความบ่เข้าใจให้แก่สังคมจึงถือโอกาสดังกล่าวนี้ชี้แจงและแหกออกมายังสื่อที่ลงข่าวผ่านทั้งเพจFacebook สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆให้มีความรับผิดชอบมีความถูกต้องและมีความเป็นจริงและมีจรรยาบรรณสูงขึ้นเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนจงมีสติในการเสพข่าวรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากสื่อทางการเช่นวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์การถ่ายทอดสดในแต่ละวันหรือจากคณะเฉพาะกิจเท่านั้นจึงสามารถเชื่อถือได้ขอขอบใจแรงข่าวเกษณาแก้วสุวรรณแสงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสัก
ก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ประธานจะบทผ่าคลิปใหม่จาก2ตัวเฮาขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี